พาทุกท่านมาที่สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรายการ King Power Cup 2017รอบคัดเลือกภาคตะวันออกและปริมณฑลวันนี้ The Rabbit Junior บางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน17ปีในนามโรงเรียนวัดเขียนเขตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มพบกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศส่วนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีมาดูเกมครึ่งแรกครับจังหวะนี้ครับจากบอลยาวแดนหลังครับณัฐกิจบุตรสิงห์ครับได้บอลมาทางด้านซ้ายบอลกระชากหนีตัวประกบครับเปิดไปหน้าประตูกองหลังสกัดไม่ดีครับธนกิจละอ้อไข่วิ่งเข้ามายิงครับ BGFC U14 ครับขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาครึ่งหลังครับในนาทีที่64ณัฐกิจครับแย่งบอลกับผู้เล่นศูนย์กุหลาบก่อนได้บอลมาแล้วยิงไกลทันทีครับบอลโค้งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามณัฐกิจบุตรสิงห์ครับมีประตูของตัวเองแล้วทำให้ BGFC U14 หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ถัดมา3นาทีครับ BG ตัดบอลจากกลางสนามครับธนกิจละออกไข่ครับลากบอลแหวก1แหวก2ก็หลุดไปถวายพันให้เกิดคนอาบลำยิงง่ายๆเข้าไปครับ BG ได้ประตูที่3แล้วเท่านั้นไม่พอครับในนาทีสุดท้ายครับธีรพงศ์ครับตัวสำรองครับจ่ายทะลุกลางมาให้เกิดพลอาบลำยิงบอลเข้าประตูไปครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวและจบเกมการแข่งขันครับบางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีในนามโรงเรียนวัดเขียนเขตถล่มชนะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศส่วนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี4ประตูต่อ0ครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับส่วนเกมนัดต่อไปครับจะพบกับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมครับในวันพุธที่15พฤศจิกายนเวลา 11:30 น.